เรื่องของปีโป้นะฮะที่สามารถที่จะทำ2ประตูทำให้ช้างศึกไทยของเราเนี่ยคว้าแชมป์สมัยที่5 AFF Suzuki Cup 2016ได้นะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปคุยกับคุณแม่แล้วก็พี่สาวของปีโป้กันครับคุณแม่นะครับนั่นก็คือคุณบางออนงามชมวงครับตอนนี้อายุ61ปีบอกว่าปีโป้เป็นลูกคนสุดท้องนะครับจากทั้งหมด6คนเป็นคนขยันแล้วก็นิสัยดีขยันซ้อมกีฬาและออกกำลังกายวันที่ลูกชายลงแข่งนี่ก็นั่งเชียร์อยู่ที่บ้านครับเพราะว่าร่างกายคุณแม่ไม่ก็แข็งแรงเดินทางไปเชียร์ที่สนามเนี่ยไม่ไหวดีใจครับแล้วก็ปลื้มใจที่ลูกชายประสบความสำเร็จแม้ไม่ได้เจอปีโป้มา2เดือนแต่ว่าโทรศัพท์คุยกันทุกวันเลยครับหยอกล้อพวกเพื่อนพูงไหมกันไม่ได้เจอตั้งแต่ออกไปกี่เดือนหรอกี่เดือนสองเดือนนะคิดถึงไหมครับคิดถึงโตเต้นตั้งใจตอนนี้ไม่ได้เจอซื้อรถนานอย่างเนี้ยไปมาบ่อยกี่เดือนแล้วที่ไม่เจอไม่ได้เจอตั้งแต่ออกไปตัวหาทุกวันนี่ฮะนี่คือเสียงของคุณแม่บางออนนะครับอีกหนึ่งท่านก็คือพี่สาวของปีโป้นะครับคุณวันวิสาฉัตรทองบอกว่าปีโป้เนี่ยเป็นคนชอบอยู่ติดบ้านครับเวลาอยู่ที่บ้านก็จะเป็นเด็กๆชอบให้แม่นวดแขนนวดขาให้ข้างนอกเนี่ยดูแข็งแรงนะครับแต่ว่าข้างในเป็นคนขี้อ้อนคนที่ได้ใกล้ชิดปีโป้ก็จะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีครับคือข้างนอกเขาดูแข็งแรงค่ะแต่ตัวตนลึกๆเขาเป็นคนที่อ่อนจริงๆค่ะถ้าคนได้สัมผัสเขาก็จะพูดจาอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเราไปมองว่าเขาเป็นเด็กสำหรับเราเสมอค่ะเขามาทีไรเขาจะกอดจะหอมจะให้ความอบอุ่นกับพี่น้องได้ค่ะบังคับให้คนในบ้านออกกำลังกายทุกคนบังคับค่ะเวลางานเกิดกันนี่ปีโป้สิโรจน์ฉัตรทองนะครับถือว่าเป็นฮีโร่ในมันนี้เลยหนุ่มฮอตคนล่าสุดของวงการโซเชียลนะครับแฟนสวยด้วย